นั้นเป็นวิถีชีวิตนะครับในส่วนของมวลมังอีสานนับตั้งแต่อีสานใต้พ่ออีสานเหนือหรืออีสานกลางนะครับแม่บามีรูปวัฒนธรรมแนวเดียวกันวันพรุ่งนี้เราจะเชิญตั้งแต่10นาฬิกาเราจะเกี่ยวกระบั้นกันไปคุ้มนั้นคุ้มนี้วนมันอยู่มัดโรงเรียนเนี่ยนะก็มีแนวน้อยต่ำเติมให้เจ้าสุขอยู่เลยคนทำงานก็สิมาแต่งคิวปาร์ตี้กันรอบสุดท้ายรอบดึกแบบนี้แหละครับคือกันกับลูกเสือเซาบ้านสมัยนั้นอบรมแล้วก็ต้องมานี่แหละครับตุ้มโฮมกันขอบคุณกันหมอลำเต็งเลงเป็นคนเป่าแคนเด้อหมอลำท้องดีเป็นผู้ล้ำมื้อนี้สาวขับอ้างตั้งหน้าหล่อขับน้ำเมืองตะลำทั้งสั่งและทั้งยาวเจ้าทองเมืองตะลำฟังแล้วสิลำเคยขอสักกันโตผู้แก้มท่านตั้งเจ้าผู้ตอนเขาคันตั้งเหลือให้ฉันมาวอนแอวเอาพนางดอกทองปิ่นเวลาหันมาไม่จริงจริงสีปลายบอยิ้มไหลกะละแม่ละยิ้มหนึ่งลาลาโอรันลาลาล้วนนาลาลาล้วนนาสายตาเจ้าปักเธอลงมาเธอมาดุนแล้วมาดุนแล้วพี่ก็จะป่าไม่ภรรยาไอ้ก็จะล้างมาว้าวมาวันดังไอ้ใหญ่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 น้องตายมันแหมหาแนวตายโอ้ที่เห็นเขาบวชแล้วที่ได้ทำดูเขาบ้างเนาะอยากขอจับจองเป็นผู้น้องตลอดชีวาเป็นผู้น้องตลอดชีวาคนไทยเฮาหนาคนไทยเฮาหนาถ้าแพงเป็นปันก็ขี้ตันเองมาลับน้องดีกองฟังไปใช้ตาโจปัจจุบันตาแอดผู้ที่อยู่ดีผู้ที่น้องมือโอ้ยมากเนื้อทันร้องมาสามหมื่นสามพื้นแล้วเป็นสิ่งต้องน้ำมันแล้วเหรอเนี่ยน้องทุกอย่างต้องเหน็ดเหรอเนี่ยแกปานได้แม่เศร้าคนตื่นเศร้ามาแต่บนจัดบนแล้วใดตั้งแต่เหตุการณ์เหตุเกี่ยวกันเขาหาเรื่องมาไปทงดีท้องก็หาหายใจยังจบมาไปใส่ยังว่าเศร้าตามดุลเด็กหุ่นเบิ้นเจ้าหุ่นจะทิ้งเป็นสองใดกระบอกที่มีแต่ผิดใจเจ้าอุบใจน้ำเนี้ยได้เสียกระบอกจากเศร้าระเบิดคำบ้านแน่ว่าเจ้านั้นเป็นตลาหัวใจอึดอัดที่ไปอยู่วัดอยู่ว่าเมียเฒ่าอยู่เฮือนขอลาไปตามภาษาคนใจหาสิป้าให้เศร้าเต่าเป็นพระพาปาขวนหายวัดเต่าเมื่อคุณนายมาเศร้าใจหายสิมาคำคืนท่านสิถึงเจ้าจะหนุ่มของเฮาก็ยังเสียดายก็อย่าเก่าตั้งใจอย่าตายไทยบ้านขึ้นไปขึ้นมาก็บ่อยากหัวซาคำเบาดูสิหาเอาสาวน้อยสิงสีสิบ่อสงสีเนี่ยใหญ่ทำไรจบจะจบเด้อวันเด็กก็ชื่อว่า